ชวนขนลุกลุงวัย60ปีตายแล้วฟื้นสัมภเวสีแฝงร่างลุงชัยหมอปลามือปราบสัมภเวสีมันคือดวงวิญญาณผีที่เขามากินร่างพ่อเราอยู่ครับตอนกลางคืนเขาเป็นยังไงตาจะขวางแบบถ้าใครไปใกล้เขาก็แบบทำท่าจะยิงเป็นใครหมอปลาฟันธงพร้อมลงพื้นที่ปราบผีเร่ร่อนสมองขาดออกซิเจนในช่วงที่หลับไปสมองบางส่วนตายไปในตัวของพ่อคุณอะมันไม่ใช่พ่อคุณแต่มันคือผีที่เข้ามากินร่างพ่อคุณอยู่เผยความต้องการผีเอาชีวิตเอาผีออกจากร่างของลุงชัยได้ใช่ไหมคะได้แต่ยังไงพ่อคุณอะตายแน่ไม่เกิน3วันอุ้ยคนดังนั่งเคลียร์วันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์เวลา 17:10 นห้ามพลาดชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเต็มไปหมดเลย